ทีนี้อย่างที่กลับเรียนเมื่อวานบิ๊กต่อถึงขนาดเช่าเมืองทองธานีค่ะเพื่อจัดงานมอบนโยบายให้แก่กำลังพล400นายระดับหัวหน้าสถานีขึ้นไประดับสารวัตรขึ้นไปนี่แหละใช่ค่ะระดับหัวหน้าสารวัตรนี่แหละหัวหน้าในสถานีแต่สไตล์ครูต่อหรือบิ๊กต่อเล็กๆไม่แม่ลูกศิษย์เยอะอ่ะเล็กๆไม่ลูกศิษย์ทั่วประเทศเล็กๆไม่อืมเล็กๆไม่เมื่อวานแค่มอบนโยบายกำลังพลสอบสวนกลางบิ๊กต่อจัดเต็มเต็มอย่างไรไปดูบรรยากาศที่เมืองทองธานีเมื่อวานสักนิดสิครับไปกันทีละคลิปเริ่มจากคลิปที่1ครับคลิปที่1ฮะไปดูกันเชิญค่ะปล่อยเสียงนะฮะยกอกเอ้าการเรียนเชิญท่านประธานครับครับเอาละครับเสียดายคลิปเมื่อสักครู่หัวมันขาดไปหน่อยหนึ่งอารมณ์มันไม่เต็ม อารมณ์มันไม่เต็มไม่เป็นไรครับไปดูคลิปที่สองครับหวังว่าหัวไม่ขาดนะเชิญนะเชิญค่ะการตรวจสอบประกันหมดโอเคเข้มแข็งมากไปกันอีกคลิปหนึ่งเอากันให้เต็มเลยไปกันอีกคลิปหนึ่งผมพันธุ์ตำรวจโทอดิศรทองปิ่นรองผู้กำกับการฝ่ายหน่วยการหนึ่งกองกำกับการหน่วยการกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนับและราชการตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางมาเพื่อรับมอบนโยบายการปฏิบัติราชการจากท่านผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางมีจำนวนยอด400นายครับเสียดายนะเสียดายคุณผู้ฟังทางวิทยุไม่ได้เห็นภาพแต่ไม่เป็นไรคลิปเหล่านี้เดี๋ยวสักครู่หลังรายการก็ได้เราจะโพสต์ขึ้น Facebook และ YouTube ของเจาะลึกทั่วไทยก่อนแล้วกันจะได้ดูเสมอเหมือนกันคืออารมณ์เนี่ยถ้ามันจะเต็มนะมันต้องได้เห็นคลิปฟังเสียงอย่างเดียวมันไม่เต็มต้องดูภาพประกอบต้องดูภาพด้วยไปด้วยกันต้องดูภาพด้วยไปด้วยกันต้องดูภาพด้วยเอาละครับไปกันอีก1คลิปครับอ่ะหมดต้องยกออกนั่งนั่งนี่ครับท่านประธานนี่คือท่านผู้ชมเอาละครับเอาละครับจะเชิญประธานขึ้นกล่าวก็ยกอกกล่าวเสร็จสรรเรียบร้อยประธานจะก้าวลงจากเวทีก็ยกอกขณะที่ลูกน้องก้าวมาแถวหน้าเพื่อกล่าวรายงานท่านประธานบนเวทีก็ยกอกกล่าวรายงานเสร็จสรรเรียบร้อยก็ยกอกบรรยากาศมันขังมากเลยนะเข้มแข็งมากน้องๆที่ไปทำข่าวที่เมืองทองธานีเมื่อวานเล่าให้ฟังว่าขนลุกบรรยากาศนี่มันขังจริงๆขนลุกเลยอ่ะค่ะเออตามนั้น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 แหละเป็นสไตล์บิ๊กต่อสุดยอดเลยงานนี้นะปิดท้ายด้วยการนิมนต์เจ้าคุณธงชัยเจ้าวาดไม่ใช่นิมนต์เจ้าคุณมีชัยเจ้าคุณมีชัยนะคะเจ้าวาดวัดหงค่ะมาบรรยายธรรมะกับการทำหน้าที่ของตำรวจใช่ธรรมะกับงานในหน้าที่ของตำรวจก็มีการให้ข้อคิดแนวคิดอะไรต่างๆนะคะเป็นการบอกกับตำรวจทั้งหลายที่จะต้องขึ้นดูแลในแต่ละสถานีครับก็ดูภาพกันเอาเองก็แล้วกันนะฮะเจ้าคุณมีชัยก็มาบรรยายไปดูภาพกันสักนิดไหมฮะนี่เห็นไหมฮะเห็นไหมฮะดูดีๆนะไปดูภาพที่สองทำไมคะดูดีๆดูดีๆดูดีๆสังเกตนะ
โดยเฉพาะภาพที่3นี่ห้ามกระพริบตานะฮะไปดูภาพที่3ฮะนี่นี่เจิมเลยนะฮะผมไม่แน่ใจว่าเจิมหรือชี้ผมไม่แน่ใจเจิมหรือชี้ไม่แน่ใจเห็นไหมครับหรืออาจกำลังคุยออกรถออกชาติแล้วกำลังชี้นิ้วชี้ไปที่อกอ่ะโอเคก็ว่ากันไปนี่ก็คือแอคชั่นขณะที่อยู่ในงานมอบนโยบายละเห็นไหมฮะงานเมื่อวานนี้ก็ยิ่งใหญ่เหมือนกันนะคะอีกงานนึงเหมือนกันสำหรับตำรวจสอบสวนกลางบอกว่าพอยกอกเท่านั้นน่ะขนลุกกันเป็นแถวเลยเพราะมันศักดิ์สิทธิ์มันดูขังแต่ดูเข้มแข็งมากนะดูเป็นระเบียบวินัยแบบเป๊ะเป๊ะเป๊ะผมว่านะถ้าวันไหนบิ๊กต่อได้เป็นผบ.ตร.นะมีโอกาสนะค่ะถ้าวันไหนบิ๊กต่อได้เป็นผบ.ตร.นะผมจะคอยดูว่าตำรวจที่ไปถูกกระทืบแถวร้านแถวละร้านเหล้าอ่ะกับหน่วยเพื่อจะโดนกระทืบซ้ำฐานเคลื่อนย้ายไปสิงสถิตตามสถานที่อโคจรแล้วไปมีเรื่องกลับมาต้องกระทืบซ้ำโดนซ้ำอ่ะเหรอโอ้ยพูดอะไรเนี่ย